วัเมื่อวานก็เสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมคุณโรมกับคุณอีวาน่าที่คลอดน้องไอวี่ที่โรงพยาบาลก็เลยนั่งคุยกันเรื่องลูกแล้วก็กลับบ้านก็มีสัมภาษณ์กับคุณยาวคุณจิตติแล้วก็กลับบ้านปุ๊บก็เอาลูกเข้านอนผมก็หลับไปกับลูกตอนสามทุ่มก็เลยไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ดูครับอไปเยี่ยมหลานก่อนเลยค่ะแล้วไปใช้คําว่านี่วันนี้ที่ข่าวดีที่สุดของวันนี้ใช่ใช่ใช่โอการมีลูกการมีลูกในครอบครัวนี่มันเป็น ข่าวดีที่สุดของวันแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของผมหรอกครับ <c oughs> ไม่ใช่เ <c oughs> รื่องพีทารอดไม่ใช่หรอกครับเป็นเรื่องที่มีชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นถูกต้อง,นงคนในครอบครัวครับกลับไปสัมภาษณ์คุณแยามคุณกิติเสร็จสับผู้พาลูกเข้านอนครับกลับบ้านถึงก็สองทุ่มครึ่งลูกต้องตื่นหกโมงครึ่งเข้าเข้าโรงเรียนเจ็ดโมงครึ่งแล้วผมก็มาที่นี่ต่อก็ออต้องเตรียมตัวบริหารจัดการให้เรียบร้อยเอาลูกส่งเข้าโรงเรียนนี่ยังเป็นคุณพ่ออยู่ ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เลยก็จนกว่าเขาจะบอกว่าคุณพ่อไม่ต้องยุ่งแล้วอะส่วนใหญ่แล้วผมว่าสิบปีแรกนี่คือช่วงเวลาที่ลูกเขาคิดว่าเราคือซูเปอร์แมนยังไงก็อยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ไอ้พอรู้เรื่องพวกนี้ไหมที่คุณพ่อโดนอยู่อะไรครับลูกเขาพอรู้ไหมเออเมื่อวานเห็นบอกว่าดูข่าวนะครับเมื่อวานเห็นบอกว่าดูข่าวเขาว่าไงก็ก็บอกว่าคุณพ่อกลับมาเขาก็ถามว่าคุณพ่อชนะแล้วใช่ไหมเขาบอกว่า ก็ชนะไปคดีหนึ่งลูกอีกเลยอีกวันม e ว n ันม r e next week เขาก็บอกโอเค let's let's pray แลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้เรื่องเพราะแปดขวบแล้วแล้วก็เท่าที่เขาเล่าให้ฟังก็คือคุณครูที่โรงเรียนก็มามาถามเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเลือกตั้งในเขตวัฒนาเนี่ยก็พอมันมีป้ายหน้าผมอะไรมาเพื่อนเขาก็จะจำได้ก็จะมาถามเขาว่าทำไมลูกพ่อติดอยู่ตาม สาไฟฟ้าแต่ไม่หมดเลยอะไรอย่างงี้เขาก็คงจะพอเข้าใจบ้างแล้วก็ลงพื้นที่กับผมบ่อยก็คงจะพอเข้าใจบ้างว่าอาชีพนักการเมืองมันพอจะประติดประต่อกันในในวัยของสมองเด็กแปดขวบแต่ก็ไม่อยากให้มันมากเกินไปก็ให้มันมีสมดุลเพราะเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่มีหน้าที่เล่นให้มันธรรมชาติ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 เมื่อวานนี้เขาก็ขึ้นมาเองพูดมาเองครับครับกลับบ้านก่อนนอนเขาก็บอกว่าดูข่าวอยู่เห็นบอกว่ากดนิวใช่ไหมเขาบอกใช่ใช่แล้วค่อยกำลังใจยังไง ตามภาษาเด็กอยากจะรู้เด็ก8ปดขวบไม่ได้ให้กำลังใจถามว่ายังจะมีเวลาให้เขาอยู่ไหมย o งยูส t ต๋ล์เฮฟไทม์ฟอร์มหรือเปล่าว่าต้องกลับไปทำงานอบอกมันก็เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมเราบริหารเวลาได้แล้วก็มีคนช่วยพ่อเยอะแยะเลยอันทิ่ผ่านมามีเวลาให้เขามากขึ้นไหมตอนไม่มได้เป็นสอสมีเวลาเขาอาจจะเกรงตรงนั้นไงประมาณใกล้เคียงกันชนะไปแล้วเดี๋ยว เวลากับหนูจะน้อยไหมประมาณใกล้เคียงน,นะผมเคยคำนวณแล้วว่าอาทิตย์หนึ่งผมก็น่าจะมีเวลาลูกให้ลูกจริงๆก็แค่4ี่หชั่วโมงพี่ยุทธเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อยู่กับคุณแม่มใช่ไหมครับวันที่ทํางานจันถึงสุกเขาก็ไปเรียนหนังสือละกลับบ้านมาก็สามสี่โมงมเสร็จแล้วก็ไปเล่นบ้างไปเรียนพิเศษไปเรียนว่ายน้ําอะไรบ้างมผมก็ไปทํางานตามปกติเจอกับสมาคมเจอภาคเอกชนเจอทูต กลับมาก็หกโมงกว่าก็กินข้าวกันสองทุ่มครึ่งเขาก็ต้องหลับแล้วก็เฉลี่ยนะว่าหนึ่งชั่วโมงที่ไม่มีกิจกรรมพูดคุยกันเล่าฟังว่าเฮ้ยวันนี้กินข้าวนั่งข้างๆใครมีวันนี้ใครใจดีกับหนูบ้างหนูใจร้ายกับใครอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยฝึกถามคุยกันเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนที่แบบนั่งอ่านนิทานกันแล้วก็คุยไปก็น่าจะมีถ้าเกิดไม่มีถ้ามีสภาอังคารพูดก็ต้องอยู่สภาก็หายไป แต่ว่าถ้าวันไหนกลับได้เร็วก็กลับได้เร็วหรือวันไหนเลิกเรียนปุ๊บก็มาหาพ่อที่สภาได้เลยได้เอาไปให้สภาด้วยเอาไปได้ไถ้าเลิกเร็วถ้าเลิกเร็วเขาก็แวะมาแล้วเวลาไป่างจังหวัดทาไงถ้าบางครั้งก็เอาไปด้วยได้ครับบางครั้งก็เอาไปด้วยบางครั้งก็ขอคุณแม่เขาว่ามีไปพื้นที่นี้ปลอดภัยใกล้ทะเลตอนพ่อไปทํางานลูกก็สามารถได้ไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ลงเคยไปจําได้เลยชนะสงขาก็ไปดูเขาปลูกแตงโมก็ไปนั่งอยู่บนรถแตงโมกอดแตงโมอะไรอย่างเงี้ย บางทีก็ไปเชยภูมิก็เข้าป่าสวนปามอะไรทั้งหลายก็เพราะว,ว่ามันเป็นการเรียนรู้ให้ลูกเพื่อเติมเต็มเฉพาะเรื่องของการศึกษาที่มีอยู่ในห้องเรียน<ม>แต่ว่าได้เรียนรู้วิชามนุษย์ได้เรียนรู้ไอ้ความแตกต่างหลากหลายของสังคมอ่ะม,มันก็เป็นข้อดีที่สําหรับให้สําหรับเขาเพียง<ม>แต่ว่าต้องหาดุลยภาพแล้วก็สมดุลไม่ให้มันหนักกับเขามากเกินไปแล้วก็ต้องให้เขาเป็นคนเลือกเอง<ม>อยากไปหรือไม่อยากไปอาจจะอยากไปเล่นกับเพื่อนชาวอาทิตย์นี้ที่ เอ็มคอทีข้างๆนี้หรือโลตัสข้างๆนี้ก็ต้องให้เขาเลือกอ่ะไม่งองแงเลยนะก็มีครับก็มีแล้วก็ต้องอนุญาตให้เขาลอ,องงอแงคือมมเหรอโอ้สำคัญมากนะเลี้ยงลูกถ้าเกิดต้องการให้เขาทําตัวดีๆอย่างเดียวแต่ไม่อนุญาตให้เขาแสดงออกในมุมที่นกาทีฟบ้างเนี่ยมันเก็บกดเด็กก็จะทาให้เป็นเพราะว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์เราก็ยังมีวันที่ดีกับไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังควบคุมได้แต่ลูกสาวเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกไม่ ไม่สบายใจก็ต้องให้บอกมาเพียงแต่ว่าสําคัญคือต้องให้บอกได้ว่าตอนนี้โกรธอยู่กังวลอยู่เครียดอยู่เกลียดอยู่แล้วก็ให้พูดออกมาว่าตอนนี้หนูรู้สึกแบบนี้พ่อจะได้ช่วยแล้วก็ตัดสินใจได้ถูก <c oughs> แต่ถ้าเกิดอ๋งองงงง่ารลว่าอย่างเดียวเนี่ยพ่อก็ช่วยไม่ได้เพราะพ่อไม่รู้ว่าหนูรู้สึกอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้อง <c oughs> สอนก<อ><อ>ังงแงาเรื่องอะไรบอกมานะต้องสอนให้เขาว่าตอนนี้ในใจคุณต้องสามารถบอกได้ว่าอารมณ์ในใจของของเด็กเนี่ยเป็นยังไงพ่อก็จะได้ช่วยได้แล้วเขาก็จะได้ค่อยๆระบายออก ไม่ได้สะสมสะสมสะสมจนระเบิดลงไปนอนดิ้นกับพื้นจนเราเราจัดการไม่ได้แล้วอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันต้องต้องอนุญาตให้เด็กเขามีความเป็นเด็กแล้วก็อ,อนุญาตให้มีอารมณ์หลากหลายได้